สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะทำไมใช้กดแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลครูรุ้งจะบอกว่าเวลาที่คุณนะคะต้องการอยากได้กระหายอยากเมื่อนั้นคุณจะไม่มีวันได้รับผลลัพธ์ ครูพูดยังไงเนี่ยไหนครูสอนให้พวกเราทุกคนมีความปรารถนายังไงล่ะถูกต้องครูสอนให้เราทุกคนนะคะมีความปรารถนาเพราะความปรารถนาคือเมล็ดพันธุ์แต่เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณปรารถนาอะไรความปรารถนานั้นท้ายที่สุดจะต้องถูกแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเหตุผลเหรอคะในเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเมื่อคุณส่งคลื่นความรู้สึกแบบไหนออกไปคุณจะดึงดูดคลื่นความรู้สึกที่มาในรูปแบบของผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่คล้ายๆกันกับความรู้สึกที่คุณส่งออกไปนี่คือการทำงานของกฎแรงดึงดูดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งความรู้สึกของการอยากได้กระหายต้องการเมื่อคุณส่งความรู้สึกเหล่านี้ออกไปแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณยังขาดแคลนอยู่จริงไม่จริงคุณยังไม่มีมันไงคุณยังขาดแคลนสิ่งนั้นอยู่คุณเลยอยากได้คุณเลยกระหายอยากเก็ตยังเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณรู้ความปรารถนาแล้วจงแปลเปลี่ยนความปรารถนานั้นให้กลายมาเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณทำได้แน่นอนเพียงแค่กำลังเดินทางอยู่ในกระบวนการเพื่อจะไปคว้าชัยชนะของสิ่งนั้นมาและจงเชื่อมั่นว่าจักรวาลไม่เคยทำงานพลาดเมื่อคุณปรารถนาสิ่งใดจักรวาลส่งเสริมเกื้อกูลให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงเสมอเมื่อคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้จึงแปลเปลี่ยนจากความรู้สึกอยากได้กระหายอยากต้องการมากๆเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอิ่มเต็มเชื่อมั่นมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเมื่อสร้างความรู้สึกในจิตใจตัวเองให้เป็นแบบนี้คุณจึงส่งความรู้สึกของการมีแล้วเต็มแล้วเพียงพอแล้ว am enoughจำได้ไหมที่ครูเคยสอนฉันมีเพียงพอแล้วฉันได้รับแล้วอิ่มสุขมีความสุขปราศจากความทุกข์ความกังวลใจใดๆทั้งปวงถ้าคุณจะลงมือทำสิ่งนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะทำมันเพราะมันคือความสุขในหัวใจคุณคุณจะทำมันเพราะคุณรู้ว่าเป้าหมายมันนอนรอคุณอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วโอเควันนี้คุณเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมถึงใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลเพราะคุณส่งคลื่นความขาดแคลนออกไปจงแปลเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นความรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วความรู้สึกคือคีย์คือกุญแจสำคัญของการใช้กฎแรงดึงดูดอย่างที่ครูรุ้งพูดไว้เสมอนะคะความรู้สึกมาก่อนความจริงปรากฏเกิดทีหลังความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ